รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยล้วงลูกเสานี้มากันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ย่านสะพานขาวกรุงเทพเปิดบทบาทภารกิจการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์กับพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์สวัสดีครับพลเอกอนันตพรครับแม่กระทรวงพมนี่ขอบเขตการทำงานนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับแม้แต่ล่าสุดข่าวกำลังดังนี่เรื่องช่วยทีมหมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงที่เชียงรายกระทรวงพมก็เข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับก็มีส่วนครับแต่เราไม่ได้เข้าไปในหน้าเราเป็นแนวหลังคอยดูแลข้างนอกดูแลเรื่องดูแลผู้ปกครองที่เขาขวัญเสียในช่วงแรกหรือว่าเขามีปัญหาวิตกกังวลก็มีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปคุยช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวเป็นคราวมากมายนะครับก็ในแง่การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจด้วยแต่การฟื้นฟูจิตใจนี่สำคัญนะครับสำคัญมากหรือแม้แต่พื้นที่ชาวไร่ชาวสวนนี่เป็นพื้นที่ระบายน้ำออกจากถ้ำก็คือถ้าประชาชนเดือดร้อนหรืออยู่ในกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องช่วยเขามีทั้งเงินสงเคราะห์มีทั้งเรื่องของการพูดคุยมีรถในการพาไปส่งเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาพวกทรัพยากรเหล่านี้ไปให้ผู้ว่าคนตัดสินใจว่าจะให้เราไปช่วยใครมันจะได้ไม่สับสนครับโอ้นี่งานกระทรวงพัฒนาสังคมนี่ตั้งแต่เกิดจนตายนะทุกช่วงของชีวิตครับเกี่ยวข้องดูแลทั้งหมดก็ว่าได้ถูกไหมฮะใช่ครับเราดูแลสังคมไงมนุษย์ด้วยกับสังคมสองเรื่องทุกคนอ่ะความมั่นคงของมนุษย์ก็ของคนนี่แหละใช่ครับเรื่องหนึ่งที่ทำดีทำแล้วก็เป็นผู้นำการขับเคลื่อนคือเรื่องการคิกออฟเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการครับตอนนี้ก็ทำไปหลายจังหวัดเลยนะครับก็เกือบครบแล้วนะผมว่าปีนี้ก็น่าจะเกือบครบนะเกือบครบนี่คือทั้งประเทศถูกไหมครับทุกจังหวัดแต่ไม่ครบทุกจุด77จังหวัดแต่ไม่ครบทุกจุดนะก็เป็นพื้นที่นำร่องทุกจังหวัดทำตัวอย่างให้ดูใช่ครับอย่างล่าสุดก็ไปที่เชียงใหม่เชียงใหม่เปิดเชียงใหม่เป็นไงครับท่านดีครับเชียงใหม่เองก็ผมถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีคนอยู่เยอะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีเรื่องของการเดินทางหรือการใช้ชีวิตที่ปกติสะดวกสบายนะมีทางราดมีมือจับแล้วสามารถจะเข้าห้องน้ำได้สะดวกนะสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ราชการเนี่ยคือพูดง่ายว่าทำเช่นเดียวคนปกติทั่วไปก็คือมีอารยสถาปัตย์นะครับมีการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเขาก็มีความสุขก็เราก็ไปทำในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างให้กับสถานที่ราชการเอกชนต่างๆให้เป็นตัวอย่างเขาจะได้ทำให้ครบทั้งเชียงใหม่อย่างท่านไปล่าสุดที่เชียงใหม่นี่ก็เห็นไปดูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติตะพูร้อนบ่อน้ำพุร้อนโอ้นี่เมื่อก่อนนี่ปราบเซียนเลยนะครับสำหรับคนพิการคนนั่งรถเข็นนี่ใครชวนก็ไม่ไปเพราะต้องแบกต้องยกแน่แน่แต่นี่มิติใหม่ยังไงฮะท่านดีฮะก็ตั้งแต่ลงรถเลยที่จอดรถก็มีแล้วสำหรับคนพิการโดยเฉพาะคนสูงอายุที่เดินไม่ได้ลงมาทุกอย่างมีทางลาดหมดจะขึ้นไปร้านอาหารก็มีทางลาดที่ดีสุดก็คือไปห้องที่แช่น้ำพุร้อนเนี่ยสามารถที่จะดึงตัวเองขึ้นไปแล้วก็ลงมาแช่ในอ่างได้เลยโอ้โหไม่ต้องมีคนอุ้มเลยคนเดียวได้เลยเสมอเหมือนคนปกติแข็งแรงบริบูรณ์เลยนะครับใช่ครับอ๋ออันนี้เพราะทำสิ่งอำนวยความสะดวกทำอารยสถาปัตย์ครบเลยครบหมดเลยครบหมดเลยแม้กระทั่งบ่อน้ำพุร้อนที่ไหลมาตามทางก็จะมีมือจับให้เขาให้คนที่พิการเนี่ยสามารถที่จะลงมาแช่ได้ตัวเองแล้วก็อันนี้เป็นแช่ทั่วไปผมดูแล้วก็มีความสุขมันเดินเจอกันทั้งคนพิการคนแก่คนอายุมากถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตรักษาสิทธิความเป็นมนุษย์ให้เท่าเทียมกันโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการจัดทำจัดสร้างอารยสถาปัตย์นั่นก็คือการให้ผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ที่เปราะบางทั้งสังคมสามารถดำเนินชีวิตใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองนี่แหละครับนอกจากภาครัฐภาคเอกชนหลายภาคส่วนไม่แต่รัฐวิสาหกิจอย่างเช่นปตท.นี่เขาก็ทำดีมากเลยนะครับโอ้เขาช่วยเยอะฮะครับปั๊มทุกปั๊มเนี่ย 100% เขาบอกว่าสามารถที่จะดูแลคนพิการและผู้สูงอายุได้ 100% ห้องน้ำร้านกาแฟเติมน้ำมันหรือว่าร้านอาหารต่างๆเขาพร้อม
ทางลาดก็มีเชื่อมโยงไปหมดนะครับเชื่อมโยงครับแล้วทางลาดนี่ลาดจริงๆไม่ใช่ทางชันนั่นแหละที่ทำเป็นทางชันไม่ได้มันมีองศาที่ถูกต้องอันนี้มาตรฐานเลยนะมาตรฐานสากลช่วยกันกระตุ้นแล้วก็ช่วยกันก็เรียกกันจุดประกายขึ้นมาว่าถ้าทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคนทุกคนจะได้มีความสุขการท่องเที่ยวก็ดีด้วยคนปกติก็ใช้ชีวิตได้ปกติด้วยอันนี้ก็ช่วยกันทุกคนครับก่อนหน้านี้ก็เห็นท่านตีไปที่จังหวัดกระบี่ผมกระบี่ได้ไปมัสยิดอันนี้ไปพี่น้องชาวมุสลิมใช่ครับก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยอ่ะชื่อดังอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่นั่นมีไปที่มัสยิดที่ประกอบศาสนกิจของชาวพี่น้องชาวอิสลามครับอันนี้ก็ทำอย่างดีเลยนะทำอย่างดีเลยสามารถลาดขึ้นไปชั้น2ได้เลยลาดขึ้นใช่ไหมลาดแล้วก็มีทางเดินไปชั้น2เลยเห็นได้เองคือองศาก็เหมาะสมเห็นท่านมีลองช่วยเข็นนี่เบาเลยใช่ไหมฮะเบาไม่ชันใช่ครับถ้าชันนี่หนักหน่อยอันตรายด้วยไม่ได้สายกลับมาได้เลยอันเป้าหมายคือทุกที่เลยที่เราจะสามารถไปทำแต่ว่าคือปีนี้ให้ครบก่อน7จังหวัดแล้วก็ต่อไปก็ขยายจังหวัดขยายไปผู้ว่าราชการก็ไปคุยก็เข้าใจผู้ว่าราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็สงฆ์องค์เจ้าที่ท่านมีวัดอะไรก็ไปคุยกับท่านเขาอย่างวัดก่อนหน้าท่านก็ไปที่พิษณุโลกใช่ครับที่วัดใหญ่พระพุทธเจ้าเลยวัดหลักของประเทศเลยนะครับครับอันนี้เป็นไงครับที่ท่านไปเห็นไปลองอันนี้ก็เป็นวัดโบราณกัน600ปีก็วัดเก่าแก่การออกแบบน่าจะไม่เอื้ออำนวยงั้นเราต้องไปนั่งออกแบบใหม่อาจจะเป็นออกแบบชั่วคราวคือทางลาดชั่วคราวนะเดี๋ยวก็ยกออกยกเข้าเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าการออกแบบเดิมมันไม่สามารถจะรื้อได้เพราะว่าบางทีมันขึ้นทะเบียนไว้หรือว่าเขามีการอนุรักษ์ไว้แต่ว่าเราก็พยายามหาทางให้ทำจนได้ครับทำจนสามารถที่จะเขาเรียกว่าสะดวกต่อคนทั้งปวงนะที่ว่าครับขนาดลุงตู่ท่านยกมาเห็นยังอึ้งเลยโอ้ใช่ใช่ขนาดผมคิดไม่ถึงเลยว่าเพราะโบราณสถานนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้นเพราะก็มีกฎหมายคุ้มครองใช่มีกฎหมายบางทีลำบากโบราณสถานต้องคุยนานหน่อยบางทีขออนุญาตมันก็ต้องบูรณาการคือตอนนี้ผมคุยกระทรวงว่าทำเรียบร้อยแล้วเชิญท่านมาคุยที่กระทรวงเราเลยก็มาคุยเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปอย่างนี้นะทุกท่านก็บอกว่ายินดีเขามีเขาเรียกกรมศิลปากรมีนักออกแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาช่วยเลยเขาออกแบบให้เลยดีกว่าเพราะเราเองเราไปออกแบบบางทีมันไม่เขาเรียกไม่สอดคล้องกันก็เป็นการบูรณาการเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมายถือว่าบูรณาการถือได้ว่าเป็นการบูรณาการในระดับกระทรวงกับกระทรวงจับมือกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับประเทศตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนั่นเองครับตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเข้าไปปั๊บเขาก็ใช้ชีวิตได้เลยสบายนะก็ไปกับ2คนก็เข็นคนนึงครับหรือว่าอาจจะคนเดียวก็ได้ถ้าเกิดแข็งแรงนะครับเพราะตรงนี้ถ้าความมั่นใจให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไปท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไปและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่จริงๆแล้วขอบข่ายงานนั้นกว้างขวางเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกระดับเลยนะครับจริงๆเราช่วยประชาชนทั้งประเทศทั้ง66ล้านคนเลยนะบางทีคนที่มีฐานะดีก็มีปัญหาอ้าวนะฮะก็ปัญหาทั้งจิตใจถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยก็โทรมา1300เราก็ให้คำปรึกษาอ๋อนี่ไม่ต้องการใช่ครับอันนี้สำคัญมากวอลลุ่มของกระทรวงหลักเลยใช่ครับอันนี้คือทุกปัญหาทุกปัญหาโทรไปได้เลยสากกระเบือจะได้ลบเลยนะฮะเนี่ยคนรวยคนจนโทรไปได้หมดคนรวยก็เกี่ยวคนรวยบางทีไม่ต้องการเงินนะแต่เขาเหงาหรือเขาอาจจะมีปัญหาเขาอยากจะปรึกษาเราก็มีนักสงฆ์สงเคราะห์เป็นจิตอาสาบ้างเป็นนักสงฆ์สงเคราะห์บ้างครับแล้วก็โทรศัพท์คุยเขาอยู่เขาก็สบายใจมากขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมทุกปัญหามีทางออกและมีคนรับฟังเสมอที่สายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโทรมาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการกันเลยทีเดียวคือใช้หลักการนี้ครับทุกหน้าจอเขาจะมีคอมพิวเตอร์วางอยู่เครื่องแล้วปัญหาที่มาเนี่ยมันก็จะเป็นสะสมไปก็คือข้อมูลก็จะคือพูดกันตัวอย่างไปเรื่อยก็ประมวลผลต่อไปเวลามีปัญหาเขากดเมนูเวลาคอยถามเรื่องนี้เขากดก็มีตัวอย่างไงวิธีการตอบยังไงมันจะมีมันเจ้าที่ก็จะมีวิธีการตอบวิธีการแนะนำมันก็จะขี้คายระดับต้นให้ได้หลังจากนั้นก็ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็จะส่งให้กับหน่วยงานหลักที่กรมต่างๆที่เขาชอบเขาก็จะแก้ปัญหาต่อไปมันก็จะมีสเต็ปเหมือนดูแลทุกคนทุกคนแต่ว่าหนักๆแน่ละคนที่เขาได้โอกาสระดับล่างของสังคมเนี่ยขอทานโอ้ขอทานนี่ดูแลเลยคนโทษคนบ้าเนี่ยเกี่ยวไหมเกี่ยวหมดฮะเกี่ยวทุกคนคือทั้งจิตไงถือว่าเป็นคนป่วยทั่วไปทางจิตก็ดูท่านก็พี่น้องประชาชนก็อย่านิ่งดูได้ครับถูกไหมฮะแจ้งมาเลยท่านเห็นว่าดูแล้วพฤติกรรมไม่เราก็ออกมาช่วยเลยสติไม่ดีโทรมาบอกเลยมีเวรออกมาช่วยเลยแล้วจะมีทีมเคลื่อนที่เร็วมีฮะมีรถสีชมพูออกไปเลยเอาเป็นว่าแค่กดโทรก็อุ่นใจย้ำอีกครั้งนะครับสายด่วน1300พร้อมดูแลทุกท่านที่มีปัญหา
อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูการบริหารงานแก้ปัญหาให้รวดเร็วฉับไวทันใจในยุค 4.0 สักครู่นะครับ